วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการจัดทำสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาศาสนาแห่งการปฏิบัติศึกษาเนี่ยศึกษาเนี่ยคือการปฏิบัติเต็มๆนั่นแหละทุกอย่างจะได้มาด้วยการกระทำไม่ใช่อ้อนวอนเพ้อๆฝันปรารถนาแห้งแล้งเลื่อนลอยและคำสอนทั้งหมดของพระองค์ท่านเป็นไปเพื่อผลสำเร็จของคนทุกคนที่จะต้องได้รับและกระทำได้เมื่อปฏิบัติไปการที่จะได้รับผลหรือว่ากระทำได้นั้นมันอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่านสำคัญว่าความพร้อมของเรายังไม่มีจะท้อถอยจะระย่อท้อถอยมันต้องมีความพร้อมแต่ละขั้นตอนคำว่าพร้อมเป็นคำเฉพาะของพุทธศาสนาที่เรียกว่าสัมปทาเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆสัมปทาอย่างเมื่อกี้ที่ส่วนมากก็ได้ยินสัมปทาแค่ที่ทางปุญญสัมปทาตัสมาธีราปะสังตติมันติตากตะปุญจตันติที่เราสวดมาเมื่อกี้สัมปทานั้นแปลว่าพร้อมทำความพร้อมให้เกิดขึ้นการศึกษามันทำให้มนุษย์เรานี้พิเศษกว่าทุกสัตว์ที่มีอยู่ในโลกถ้าไม่มีการศึกษาคือการฝึกหัดพัฒนาฝึกฝนอบรมจะดำเนินชีวิตด้วยความลำบากเรามาเริ่มทำความรู้จักท่าแท้อันหนึ่งของพวกเราของมนุษย์เราของคนเราที่เราศึกษาเพื่อจะรู้จักตนเองมากกว่าชีวิตเรามากกว่าทุกอย่างอยากง่วงไหมผมๆหน่อยถ้าเรารู้จักกระบวนการของชีวิตของเราเรียนรู้เพื่อศึกษาเพื่อจะให้รู้จักตัวเองในตัวเราในชีวิตเราทั้งหมดต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันอยู่ในจิตดวงเดียวให้เข้าใจไว้เลยว่าชีวิตตังอัตภาโวจะสุขะทุกขะจะเกวราเอกจิตตสมายุตาอะหุโสวัตติคโนจุราสีติสาสัตตานิกัปปังติทันติเยมโรนาเตวะเตปิชิวันตินาเทเวนติเตหิสมาหิตาชีวิตความมีอยู่เป็นอยู่การดำรงอยู่ดำเนินไปอัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลท่านไหวนี้ล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวนะมันสรุปในจิตดวงเดียวสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตาสัมยุตตาความสุขความทุกข์ทั้งมวลประกอบด้วยจิตดวงเดียวที่แท้ชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ในจิตนี้เวลาเราตายเราได้ยินเราได้ฟังเราเชื่อว่าจะไปเกิดใหม่ให้เกิดไม่ใช่กายนี้ไปเกิดก็ตัวจิตเนี่ยเป็นกระแสไปเกิดเมื่อจิตยังคล่องวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณยังไม่พ้นจากเครื่องข้องทั้งสองนะพริมุโตจะอุโคสังขังต้องจะได้สังขังคอควายงองูอังขังไม่ใช่คอละขังนะถ้าสังขังคอละขังก็แปลหมายความว่ามูเราภิกขุสังขังมูภิกษุสกุณัสสังทั้งขังสังโกมูนกแต่ถ้าขังคอควายไปว่าของวิญญาณโสตังนะอุโพชิงทังกระแสแห่งวิญญาณยังไม่พ้นยังคล้องอยู่ในเครื่องคล้องยังไม่ขาด
นะอุโพชินทังยังไม่ขาดแต่เครื่องข้องทั้งสองสังสารปริวัตันติจะเวียนว่ายไปในวัฏสงสารคือจะต้องไปเกิดไปตายไม่ได้หมายความว่ากายที่มันจะไปวิญญาณังจิตตังมโนติอัตโตเอกังวิญญาณก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีทั้งหมดนี้มีเนื้อหามีความหมายอันเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้ตัวนี้ธรรมชาติของมันแล้วจะเกิดความพร้อมมากขึ้นสังเกตดูให้ดีนะในตัวเรามันจะมีจิตชนิดนี้แหละสองประเภทมันซ้อนกันอยู่มันเถียงกันอยู่มันต่อสู้กันอยู่จิตฝ่ายต่ำจะเรียกไปอย่างนี้ก็ได้กับจิตฝ่ายสูงในตัวเราเนี่ยในชีวิตเรามันจะต่อสู้กันมันจะเถียงกันยื้อแย่งกันอย่างที่เรามาศึกษาเดี๋ยวนี้เราต้องถือว่าเรามาศึกษานะสิกขติบาลีที่ว่าสิกขติ experience observe สังเกตประสบการณ์อะไรต่างๆอันนี้จะใช้คำว่า training ถ้าฝึกลงไปจริงๆมันต้องใช้ภาษาต่างประเทศมาช่วยปังของเรามันตายตัวมันดิ้นได้อยู่ตลอดมันมีอยู่สองชั้นที่หยดด้วยกันเนี่ยในหนึ่งมนุษย์เราสัตว์เราอื่นเขาไม่มีเขามีแบบเดียวชั้นแรกที่มันเกิดมาพร้อมกับชีวิตอันนี้กับประเภทหนึ่งตัวนี้ไม่ได้ไม่ต้องศึกษามันเลยเพียงให้รู้จักมันไม่ได้ไปฝึกไปหัดอะไรอันที่สองอย่างสูงจิตประเภทชั้นที่สองอย่างสูงต้องฝึกขึ้นมาการฝึกการหัดเรานี่เรียกว่าศึกษาที่แท้จริงของพุทธศาสนาอย่างต่ำสมัยนี้จะเรียกง่ายๆว่าเห็นความเห็นแก่ตัวแต่มันอามองไปได้หลายด้านสมัยพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าจิตที่เกิดมาพร้อมกับตัวชีวิตมันจะมีความรู้สึกเป็นพื้นฐานของมันอยู่4ประการให้เป็น motivation ตัวที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของชีวิต4ระดับ4ประการภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีอินเดียภาษาราชการอินเดียจะเรียกชื่อมันว่าสัญชาตญาณมันพอจะมองเห็นแล้วล่ะคนไทยเราใช้ประจำภาษาบาลีจะใช้ว่าสัชาติกะปัญญาความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตไม่ได้ไปเล่าไปเรียนที่ไหนตัวนี้แหละตัวที่เป็นตัวมีพลังอยู่ในชีวิตนี้ถ้าพยายามฝึกขัดกระนาตัวนี้ขึ้นมามันจะดีมากสูงขึ้นมามากจะเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลขึ้นมาเพราะตัวนี้แหละจะทำให้มนุษย์แปลกกับสัตว์ตัวนี้จะทำให้มนุษย์ธรรมดาเป็นอริยชนเป็นอริยเจ้าก็ต้องฝึกแต่ระดับนี้ขึ้นไปภาษาต่างประเทศภาษาฝรั่งเขาใช้ว่า instinct of life สัญชาตญาณแห่งชีวิตมันมีอยู่4อันที่มันฝังอยู่ตรงนี้ต้องรู้จักมันแล้วเราจะฝึกตัวนี้มาฟื้นทวนสวนขัดตัวนี้เพื่อจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาอีกระดับนึงถ้าพัฒนาขึ้นมาได้ก็เป็นระดับสูงบางทีขึ้นมาสูงบ้างก็ต่ำบ้างมันถูกดึงถูกลากต่อสู้กันอยู่อาหารนิทราพยะเมโทนันจะสร้างมันเนตปฐพินารานะการกินอาหารการนอนหลับการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายโดยเฉพาะความตายรากเงามันและการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ทีนี้ท่านใช้คำว่านารานะให้นารานี่คือคนธรรมดาถ้าได้ฝึกตัวนี้ขึ้นมาสูงมาเป็นมนุษย์คนละชั้นกันเลยนะอาหารนิทราพยะเมทุนันจักสามัญเนตปัสสภิตระนารังนารานังการกินอาหารไม่ได้เรียนเป็นเลยเกิดมาเราสามัญเนต่อยละเอียดเลยหมดเลยเราต่อสู้ด้วยใจต่อสู้เพื่อจะพัฒนาตัวนี้ไม่ยอมนอนแต่งไงสู้อย่างนี้น่ารักแกนะการนอนหลับไม่มีใครสอนแล้วมันก็เลยต้องอยากนอนเต็มมานั่งอยากนอนฟื้นไหมไม่ฟื้นก็ไปเลยการกลัวพยะที่เราพูดนะ
บาลีว่าพยะพวกเราไม่ได้แปลแล้วก็ว่าภัยความจริงแปลว่ากลัวกลัวนะอภัยอภยะไม่ต้องกลัวอภยะทิ้งนั้นให้ความไม่กลัวให้อภัยคำบาลีตรงๆก็แปลว่ากลัวทุกคนกลัวไม่ต้องไปเรียนอะไรกลัวเป็นกลัวกลัวตายแต่พัดพาแต่พัดพาจากอะไรที่มันกลัวมากแต่พัดพาจากการกินจากการนอนจากการเสพพันธุ์ไอ้ที่กระเสือกกระสนที่หล่นเพื่อจะเสพพันธุ์เพื่อกลัวจะสูญพันธุ์ด้วยธรรมชาติสุดท้ายจีวันสามัญนีตปตุหินารานะการกินการนอนการหวาดกลัวการเสพพันธุ์สี่อันนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์เอาฟังต่อว่าอะไรจะทำให้แตกต่างกันถ้าโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจะแปลทับศัพท์ไม่ได้ออกจากศัพท์และยังเพี้ยนอีกด้วยท่านแปลว่าธรรมคำนั้นที่ทำให้คนนี้พิเศษไปกว่าสัตว์ถ้าโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสวิเศษโสวิเศษะคำนี้เราแปลว่าพิเศษวิเศษดีเลือกแต่ความจริงคำนี้แปลว่าแปลกไม่เหมือนเขาวิแปลกพวกเศษะส่วนที่เหลือส่วนที่มีวิเศษะวิเศษโสก็แปลว่าแปลกกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่มนุษย์แปลกตัวนี้แต่ตัวธรรมโมที่ว่านี่ไม่ได้เป็นไม่ใช่ธรรมโมนะเวลาท่านเขียนไม่ใช่ทรงนะทรหารซึ่งมันแปลว่าข่มฝึกข่มกำลาบปราบพยศตนเองและฝึกตนเองภาษาคำสั้นๆว่าธรรมะมาคู่กับคำว่าสัญญะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่ไหมสวดพระธรรมเลยยัสธาเนนะสีเลนะสัญญมีนะธรรมินะจะนิสิสิโตโหติอิทิยาปริสัสวาเจริยมิจะสังเควาอยู่ในเมื่อที่เราสวดเมื่อกี้ล้วนแต่เรื่องดีๆเราไม่ได้แปลสัญญมีนะธรรมินะมาจากว่าสัญญะธรรมะอยู่ในความสำรวมสัญญะธรรมินะฝังลงไปในความข่มฝึกตนเองเป็นทรัพย์อันที่ส่วนมันมีชื่อว่านิธิกันธกถาคาถาว่าด้วยการเรียกข่มทรัพย์ฝังข่มทรัพย์แต่ก่อนที่ประเทศลาวประเทศอีสานนี่ก็เป็นประเทศลาวพระเนนจะสวดอย่างนี้อยู่ในบาลานเห็นว่าป่าไหนภูไหนเขาไหนสงสัยว่าจะมีทรัพย์สมบัติโบราณเงินทองเงินคำเขาเรียกว่าหายเงินหายแข็งคำภาษาเราจะเรียกเอาตอนปลายทองคำคนเราจะเรียกเอาคำปลายว่าคำคนไทยจะเรียกเอาคำต้นว่าทองห้างทองห้างขายทองถ้าเมืองเราว่าห้างขายคำไปโน้นเอาคนละตอนเขาจริงคืออันเดียวกันนั่งซื้อพวกนี้พระเนตรสวดแต่ก่อนแล้วก็ไปหาสวดในป่าเรียกของเอาออกคมทรัพย์เงินทองที่เอาฝังไว้ในป่าในดอกคนโบราณไม่มีธนาคารไม่มีที่ฝากต้องไปฝากเองต้องคุณลึกๆวันนี้ทิ้งนิเทศติปุริโสคำพีเรอุทกันตะเกคุดลงไปลึกคำพีระเนี่ยไปว่าลึกคำพีเรลึกลงไปอุทกันตะเกจนถึงน้ำจากผิวดินจะไปถึงตาน้ำจึงฝังไว้ฝังเงินฝังทองไว้ทีนี้พวกพระทั้งหลายก็ไปหานั่งสวดเอามันจะขึ้นมาโง่หรือฉลาดบางทีก็ขึ้นมาจริงๆแล้วมีคำพีหนึ่งพวกท่านคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแม้แต่พวกสาธมิกที่มาจากฝั่งซ้ายเมืองลาวเดี๋ยวนี้ก็จะไม่รู้จักคำพีเหล่านี้จะหมดไปแต่ก่อนมีนะเขารักษาไว้อย่างดีฮาลิวะมูละชาตาหลวงเป็นคำพีมีประมาณทักคู่เดียวโคเดียวมูละนี่เป็นคำบาลีนะแปลว่ารากเหง้าละมูละชาตาหลวงในเรื่องนี้มีแต่เรื่องโคมทรัพย์เมืองนั้นภูนั้นเขานั้นมีเงินเท่านั้นมีทองคำเท่านั้นฝังไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาจะบอกไว้ว่าพูดไงว่าเป็นลายแทงสมัยนั้นเขาสร้างพระธาตุพนมเพื่อบรรจุพระโอรังคธาตุพระเจ้าแล้วคำสอนของพุทธศาสนาบอกให้ฝังทรัพย์ในเจดีย์
อย่างที่เราสวดกันเจติยามิยะสังเควะผู้คะเลอธิสีอธิสีสวามาตริปิตริวาปิยะโทเชธัมมิภาตะลิเอสนิสิสิโตสันโตอัจฉโยนะครับฝังทรัพย์เหล่านี้ไว้ในเจดีย์แต่ก็เป็นความซื่อผาซื่อก็นึกว่าตรงนั้นสร้างเจดีย์ต้องฝังเงินเขาเลยเอาเงินไปทองคำฝังแต่ก่อนไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์การสื่อสารมันช้าบอกจากปากต่อปากไปวันนี้พระอรังคธาบรรจุแล้วที่เจดีย์พระธาตุพนมใครจะฝังทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่มีค่าของตัวเองไว้ในพระเจดีย์ตามคำสั่งสอนพระเจ้าจงเอาไปบอกต่อกันไปคนอยู่ใกล้เอาไปก่อนเอาไปฝังไว้อยู่ใต้พื้นเจดีย์จึงเป็นอย่างนี้มีพวกขโมยไปหาคนเราพวกอยู่ไกลได้กินก็ไปเอาช้างขี่ไปเอาม้าขี่ไปใส่เกวียนไปแก้วบ้านสะพานเมืองทั้งหลายประกาศให้ชาวบ้านมารวมกันพระสงฆ์ประกาศแต่แล้วก็เอาเดินแห่มาฝังข้าวไปบางทีไปยังไม่ถึงทางโน้นฝังก่อนแล้วปิดแล้วกลับมาเอาไปทำไมพวกผมกลับมาแล้วนี่ฟังเขาฟังเสร็จแล้วพระพุทธก็บอกต่อกันพวกที่กำลังเอามาไปยังไม่ถึงพวกที่กำลังบอกว่าฟังเลยนะจะไปทำไมมันท่านฟังท่านปิดหมดแล้วทีนี้พวกที่ไปไม่ทันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงถ้าจะเอาเงินทองเหล่านี้กลับไปคืนเจ้าของที่รีลายมาก็จำไม่ได้หมดไม่ได้ทำบัญชีถ้าจะเอาเองก็จะบาปก็ต้องถือว่านี่เป็นทรัพย์สมบัติที่เอามาไว้บูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศาสนามีทางนี้คือต้องฝังไว้ในดินนี่มอบเป็นสมบัติของพระศาสนาของพระรัตนตรัยพอจะฝังก็ใครใจคนเฝ้าถามใครหนอจะเฝ้าบางทีพระเฝ้าเองเพื่อศรัทธายอมตายนะตัดคอฝังไว้นั้นตั้งสันติตาขึ้นฝังแล้วเฝ้าของทรัพย์นะแล้วก็เป็นปู่เสาเฝ้าตรงนั้นนะใครจะมาเอาเลยแก่การเลยถ้าไม่เอาไปทำบุญถ้าไปทำพระธาตุพนมบางทีก็โยมเนี่ยว่าสวัสดิกาจะเฝ้าก็ต้องอธิษฐานถือศีลแปดตั้งศาลเพียงตาขึ้นคนนี้ชื่ออะไรก่อนนะขอนางงอนางจะอะไรว่าจะเฝ้าแล้วก็บันทึกไว้ในเวลาที่เรียกว่ามูรัชชาตารอนผู้เฝ้าร่างเง่าแห่งคุ้มทรัพย์ของพระธรรมนาได้เขียนคำสาปคำแช่งไว้ด้วยใครมาลักมาขโมยไปให้ผู้ฟ้องในจัดการไม่ไว้แต่ท่านผู้นั้นมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็จึงต้องมีคนเฝ้ามีผีมีวิญญาณเฝ้าแล้วทีนี้มันก็มาทำเป็นลายแทงคมนั้นอยู่ภูเขาลูกนั้นมีต้นไม้ต้นนั้นมีหินก้อนนั้นเป็นเครื่องสังเกตถ้าใครไปขุดเอาต้องสวดคาถาบทนี้ต้องบูชาอย่างนี้แต่แล้วต้องไปทำอย่างนั้นถ้าทำไม่ถูกจะต้องถูกผู้ฟ้องคือวิญญาณที่ฟ้องทำลายพระทั้งหลายรุ่นหลังก็เลยต้องคาถานี้เป็นคาถาคุ้มทรัพย์แต่มุตินิธิการทักคาถามาสวดก่อนที่จะสวดเขาเขียนบัญชีไว้หมดอย่าฟังโน้นมีกี่ขมคุ้มทรัพย์ไปฟังนี้มีครั้งนี้มากกว่าทางโน้นหมดฟังโน้นแล้วก็มาหาเอาลักออกแถบฝั่งนี้แถบภูพานนี่มากที่สุดผมยังเคยมีหนังสือชุดนี้แต่ใบลานเก่าๆพ่อผมไข้ผมป่วยเป็นมะขาดรู้สึกรู้หาเขาเก็บของไม่รู้ใครเอาไปเลยหาไปเลยช่างมันเวลาหรอกมันจะเสียดายแต่เล่าให้ฟังรู้เกือบหมดทั้งสองฝากของนี้จะตกไหนนั่นนั่งเสียมันความคิดเป็นส่วนไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกมีแต่โง่ไอ้ที่เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติทรัพย์นิธิปุญญานิธิแต่ว่าคมทรัพย์คือบุญฟังไว้ตรงไหนยัสธาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมินะจะอิทยาบริษัทสภาหญิงก็ได้ชายก็ดีใครเอาทรัพย์นี้ไปฝังไว้ในทานในศีลนี่มันฝังคุ้มทรัพย์ในภาวนาภาวนาคืออะไรทานเนนะสีละสัญญเมนะธรรมินะสัญญมะธรรมินะตัวนี้หมายถึงภาวนาคือพัฒนาสำรวมใจข่มใจที่เรามาตื่นตีหนึ่งตีสองมานั่งอยู่ในมาสัญญมะสัญญมะสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมอินทรีย์
ธรรมะธรรมินะคมตั้งแต่เริ่มตื่นก็คมเลยธรรมะเลยได้ยินเสียงระฆังก็ขี้เกียจแล้วต้องคมคมความขี้เกียจเนี่ยฟังคมทรัพย์คือความปลื้มเป็นโลเกียทรัพย์โลกุตระทรัพย์มันอยู่นี่หมดก็คมตัวเองมาแต่โกติมันคมใจที่ต้องมานั่งพวกคมพวกฟังไม่เป็นสู้ไม่ไหวก็นอนอยู่ตรงนี้มาเป็นงั้นพวกเรามาฟังทรัพย์มันมีความหมายอันหนึ่งโภคทรัพย์ก็หมายถึงทรัพย์สมบัติที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ในโลกยะประจำทรัพย์อย่างหนึ่งในโลกุตระทรัพย์ทรัพย์อยู่ในคำว่าวิตตังวิตตะวิตตังแปลว่าเครื่องปลื้มใจทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าทุกกรณีเอาไปด้วยที่เราสวดยังจินจีวิตตังทั้งวะอรังวังสักเคสเวียงรัตนังปณีตังรัตนาอันป่านี้เป็นเครื่องปลื้มใจในโลกนี้ในโลกนั้นทั้งในโลกนู้นและทรงสวรรค์ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนพระรัตนตรัยนะถ้าพัฒนาใจเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นได้สักอันประเสริฐเครื่องปลื้มตลอดกาลความหมายเป็นอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งสามัญทานศีลภาวนาเรามาฟังนะที่เรากำลังมาฟังทรัพย์ปลื้มทั้งโลกนี้ปลื้มทั้งโลกนะยังจะต้องรู้จักว่าก่อนที่จะฟังได้ขุดลึกนะคำพีเรอุทกันตะเกที่เราสวดนะคำพีเรอุทกันตะเกขุดลึกลงไปถึงน้ำอะไรน้ำใจนี่แหละถ้าไปแล้วใจตัวนี้ต้องขุดผ่านลงไปจะฟังแรกใจชั้นแรกนี่ที่เรียกว่าสัญชาตญาณ instinct of life ความรู้สึกจะกินความรู้สึกจะนอนความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกอยากสืบพันธุ์ไว้ต้องขุดทะลุตัวนี้อุทกันติเกตัวนี้ตื่นมาได้ยินเสียงระฆังมันตัวนี้มันบอกมามันไม่อยากมันยังเสียดายอ่ะกินก็เหมือนกันอร่อยก็จะกินมากๆไม่อร่อยก็จะไม่กินถ้ามีของอร่อยมีมากได้กินบ่อยก็ยิ่งดีเมื่อวานผมไม่ได้กินข้าวสักคำอาหารมันดีเกินผมกลัวเพราะอะไรอำเภออากาศหน่วยมุบบานซึนไหมเอามาตั้งโต๊ะเลี้ยงพระเขาเรียกว่าเนื้อเกาหลีบ้างเขาเรียกว่าเนื้อกระทะบ้างมันได้ยินเสียงระฆังมันตัวนี้มันบอกมามันไม่อยากมันยังเสียดายอ่ะกินก็เหมือนกันอร่อยก็จะกินมากๆไม่อร่อยก็จะไม่กินถ้ามีของอร่อยมีมากได้กินบ่อยก็ยิ่งดีเมื่อวานผมไม่ได้กินข้าวสักคำอาหารมันดีเกินผมกลัวเพราะอะไรอำเภออากาศหน่วยมุบบานซึนไหมเอามาตั้งโต๊ะเลี้ยงพระเขาเรียกว่าเนื้อเกาหลีบ้างเขาเรียกว่าเนื้อกระทะบ้างตั้งชื่อมันทั้งเพราะมันอยากกินแม่ละขายดีทุกวันเนี่ยคนเรามันชอบโกหกตัวเองประเทศลาวว่าซีนดาบแม่นปะเนื้อกระทะที่มันทอดมันทีนี้ผมก็ในฉันวันก่อนเขาไปให้ผมก็วันฉันแต่ปรากฏว่าวันเมื่อวานในเช้ามาเอาไปแต่เช้าโอ้อันตรายไปอร่อยถ้าคืนฉันตัวนี้เข้าไปเมาแน่วันนี้มออาหารมาทาพระตอกมออาหารมันอร่อยไอ้จะไปกินข้าวเพิ่มก็ไปอีกไม่ไหวไม่ได้ทำอะไรทำนี่แต่จะมองนอนไม่กินของอะไรฉันเนื้อนั้นนิดนึงให้เขาได้บุญแต่ข้าวไม่ต้องกินเองเลิกอันนี้คือคุดคุณไปถึงตัวนี้สัญชาตญาณตัวนี้การกินการนอนการหวาดกลัวนั่งนานๆก็กลัวนี่จะเป็นอะไรมาพลาดไหมอาจารย์สมภพนู่นท่านบอกไอ้สัญชาตญาณนั่นแหละไม่มีใครบอกหรอกมันไปเองไม่ได้กินตามเวลาแต่เดี๋ยวกูจะไปโรคอาหารขาดอาหารตายนะเดี๋ยวกูจะไปโรคกระเพาะนะตายนะความกลัวที่นี่ไม่มีใครบอกหรอกเป็นเองนี่คือจิตระดับหนึ่งถ้าเราขุดผ่านตรงนี้ลงไปการอยากสืบพันธุ์ไว้ในโลกก็เป็นของมันไม่ได้ฝึกบาลีสังเกตประวัติสัญชาตญาณต้องสังเกตมันลงท้ายว่าญาณญาณตัวนี้ญาณธรรมดาแปลว่ารู้คือรู้โดยธรรมชาติเพราะของชีวิตที่เกิดมาทีนี้เราจะต้องฝืนทวนสวนขาตัวนี้คุ้นลงไปให้มันทะลุตรงลงไปจะไปพบญาณเรียกว่าภาวิตญาณที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยภาวิตามาจากภาวนาภาวนาญาณญาณที่พัฒนาขึ้นมาความรู้ที่พัฒนาถ้าพัฒนาขึ้นมาใหม่
อันนั้นของเก่าไม่ได้พัฒนาเองและมีกำลังมากเราต้องฟื้นทวนสวนขัดตัวนี้เรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสถ้าไปทำตามที่มันอยากนอนอยากกินอยากเสพพันได้ก็เรียกว่าอนุโสตคามิงทวนกับตามกระแสไม่ได้ทวนปุถุชนธรรมดาจะกลายเป็นกัลยาณปุถุชนปุถุชนคนดีคนงามไปถึงอริยเจ้าต้องทวนกระแสตัวนี้ฟื้นทวนส่วนกับปฏิโสตคามิงทีนี้ปุถุชนชั้นเลวก็ต้องอนุโสตคามิงตามกระแสแล้วแต่มันจะเป็นไปอยากตัวกินอย่างนั้นก็นอนจะซื้อบางก็ซื้อบางไปลูกขายมีเมียขายพ่อขายไม่รู้ละปากมั่วโลกทุกวันนี้มันแย่งกันเสียเนี่ยแย่งสัญชาตญาณนี่เราทำตามสัญชาตญาณจึงเกิดมาแล้วแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันสมเสพแย่งอำนาจกับเพียรไปโตฆ่ากันสงครามโลกเกิดจากสิ่งเหล่านี้ถ้าควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ต้องแย่งกับใครแต่เราจะต้องทะเลาะกับกันกับตัวเราเองตื่นมาก็เริ่มทะเลาะกันเลยได้ยินเสียงระฆังขึ้นจะลุกไปทำไมไปนั่งเฉยๆง่วงไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอนดีกว่านั่งแพ้มันไปเลยแพ้มาแล้วตัวที่ต่อสู้ตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าอีกญาณมันเรียกว่าภาวิทยานความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ญาณแปลว่าความรู้เราจะมีคำว่าภาวนาภาวนานี้มันเป็นศัพท์เฉพาะกิจนะพวกเราพอพูดถึงภาวนาก็นึกว่าไปนั่งหลับตาอยู่ในวัดอยู่ในป่าออกจากบ้านเฉลิมถ้าหายใจเข้าไว้อย่างนั้นหายใจออกไว้คารวะกับบริการอันนั้นเป็นรูปแบบที่เราเข้าใจแต่ความเหมือนตรงๆมันภาวนาเนี่ยแปลว่าพัฒนาให้มันเกิดเป็นมันดีมันงามขึ้นมาพัฒนาด้านนามธรรมถ้าพัฒนาวัตถุเรียกว่าวัฒนาแปลงบ่อเป็นหอเป็นพัฒนาพัฒนาถนนหนทางพัฒนาบ้านเมืองน้ำไหลไฟสว่างเรียกว่าพัฒนาอันนี้พัฒนาวัตถุบาลีจะใช้คำว่าวัฒนาถ้าพัฒนานามพร้อมแล้วเรียกว่าวัฒโนสักการะนครังสุวัฒโนโหติสกลนครนี้ย่อมได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างนี้คือพัฒนาถนนหนทางพัฒนาวัตถุแต่พัฒนาจิตใจบาลีมีศัพท์เรียกว่าเฉพาะจิตตภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เกิดญาณใหม่ขึ้นมาเรียกว่าปัญญาภาวนาทีนี้ตื่นมาเราก็ลบกันแหละที่เรามาฝึกมหาเมื่อมาเพื่อจะมาควบคุมตัวนี้ตัวสัญชาตญาณเอาภาวิตญาณคือพัฒนาขึ้นมาเอาความรู้ใหม่มาฝึกมาขัดสัญชาตญาณภาษาสมัยใหม่เขาใช้หรือเปล่า It's thing of life แต่พัฒนาขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าที่เราเรียกว่าภาวิทยาภาษาสมัยใหม่เขาจะใช้ว่า intellectual in เหมือนกันคนละ in ญาณคนละญาณแต่พัฒนาผ่านตัวนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่พอเพราะมันจะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะชีวิตนี้จะเป็นการต่อสู้อยู่ตลอดต่อสู้กับสองตัวนี้แหละบางครั้งแพ้บางครั้งชนะถ้าชนะมากๆก็มีโอกาสที่สูงขึ้นไปเกิดสูงดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าแพ้บ่อยๆก็ลงอบายแต่ถ้าชนะเด็ดขาดไม่ต้องกลับขึ้นมาต่อสู้อีกเป็นการประหารขาดอย่างนี้ต้องพัฒนาให้มียาอีกหนึ่งขึ้นมายาที่สามที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณพัฒนาปัญญาขึ้นมาให้เห็นแจ้งถ้าฝรั่งจะใช้ว่า intuitive wisdom and insight มันสามอินของเขามันสามเองของเราสามอย่างนี่เรากำลังจะพัฒนาผ่านจากสัญชาตญาณมาสู่ภาวิทยานได้ระดับหนึ่งพัฒนาจากภาวิทยานให้เป็นวิปัสสนาญาณสัตว์ทั้งหลายที่เขาร้องเขาขันอยู่ตรงนี้เขาเกิดมากับมือกับพวกเราเขามีญาณอย่างเดียวกับพวกเราสัญชาตญาณแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาของมันได้มันเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าเรามนุษย์จึงเรียกว่าสัตว์พิเศษสัตว์วิเศษพิเศษคือมันไม่เหมือนพวกนั้นแต่อย่าเพิ่งพูดว่าสัตว์ประเสริฐนะถ้าไม่ได้พัฒนาตัวนี้เป็นประเสริฐไม่ได้จึงมีคำว่าทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุ
ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐถ้าฝึกตนผ่านสัญชาตญาณขึ้นมาสุภวิทยาแล้วผ่านวิทยาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาญาณจึงเรียกว่าวิชชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสเศรษฐโธเทวมนุษย์สาจะประเสริฐกว่าหมู่มนุษย์และเทวดาไม่จะประเสริฐกว่าสัตว์อย่างเดียวถ้าผ่านไปถึงญาณสุดท้ายวิปัสสนาญาณจะประเสริฐกว่าสัตว์ธรรมดากว่ามนุษย์ธรรมดากว่าเทวดาโน่นมนุษย์มันไปด้วยกันมันไปได้ไกลมันจะมีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องปลุกขึ้นมาทุกคนมีตัวนี้มันซ่อนตัวอยู่ในสัญชาตญาณนี่แหละเหมือนน้ำน้ำใสมีอยู่ในน้ำขุ่นน้ำที่โทษคุณค่ะแต่มีความใสอยู่ตรงนั้นถ้ากันกองออกมาเหมือนน้ำขุ่นมีอยู่ในน้ำใสไม่หลอกหนอในวัฏฏสงสารมีนิพพานอยู่มากพอในกิเลสมากๆเลยก็มีคุณทำอยู่มากของถ้าพัฒนามาได้น้ำขี้โคลนน้ำอยู่ในห้องน้ำน้ำโซคาห้องโซคาถ้ามาต้มมากันเอาแต่ไอมันจะได้น้ำใสมันอยู่ด้วยกันน้ำที่เป็นน้ำฝนตกมันอาจจะระเหยหายไปจากน้ำในห้องโซคานี่ก็ได้มันคือน้ำในจิตมันก็อย่างนี้แหละเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาก็ผ่านพ้นไปได้เพราะนั้นมนุษย์อย่างมันพัฒนาได้สัตว์อื่นพัฒนาไม่ได้ในสัญชาตญาณความอยากอยู่อยากกินอยากนอนอยากเสพพันธุ์นี้สัตว์เหล่านี้มันดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณไม่ได้มีพระวิทยานอย่างไรมันเคยขันอย่างไรมันขันอย่างนั้นจนมันตายตั้งแต่คลอดเง่าเราสกัลาตั้งแต่คลอดได้แม่มันมาหลายชั่วไก่หลายชั่วนกแล้วเห็นไหมนกเขามันร้องกุ๊กกู้มันร้องมันเป็นแสนปีเป็นล้านปีแล้วมันจะไม่มีเพลงเองมาร้องเองเลยแต่พวกเราเป็นไงพวกเรามีมดนกเขามันทำรังแบนๆก็มีอย่างนั้นก็สืบพันธุ์มาได้ไงมันไม่ได้พัฒนารังทรงไทยรังก็รังทรงลาวรังทรงสเปนไม่มีบางคนมันพัฒนาไม่ได้สัตว์เหล่านี้มันอยากมันหากินมันอยากนอนมันนอนมันอยากสืบพันธุ์มันสืบพันธุ์ไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีพ่อไม่มีลูกไม่มีเต้าแต่มันก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณของมันไม่สูญพันธุ์แต่ถ้าปล่อยให้มนุษย์ทำอย่างมันชิบหายเลยฆ่ากันตายหมดในโลกใช่ค่ะแต่พอทีนี้ออกกฎหมายมาก็เพื่อควบคุมสัญชาตญาณหลักศาสนาเกิดมาเพื่อจะควบคุมพัฒนาสัญชาตญาณตรงนี้ความอยากกินอยากนอนอยากเสพพันธุ์หวาดกลัวต่อภัยอันตรายก็ดิ้นรนต่อสู้เพราะสิ่งเหล่านี้ก็ขัดแย้งทิ้งกันเรื่อยๆกันทีนี้เรามาอย่างนี้เราถือโอกาสได้พัฒนาอย่างมากมาต่อสู้กับตัวนี้อยากนอนแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกตื่นเสียดายที่จะนอนต่อแล้วฟื้นขึ้นมาปฏิโสตคามทวนกระแสขึ้นมาถ้าเวลาใดอ่อนแอที่เราเฮ้ยปล่อยมันไปอย่างนี้ก็จบเราเป็นอะไรไปไม่ได้เราเพียงแค่นี้เป็นไปไม่ได้ที่จะดีกว่านี้อย่าดูถูกตัวเองนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้อ่ะดูหมิ่นตัวเองในสัญชาตญาณอยากกินอยากอยู่อยากนอนเสพพันธุ์เหล่านี้ปั่นขวดนึงมีอันหนึ่งซ่อนอยู่ในท่านใช้คำว่าโพธิปัญญาหรือว่าโพธิญาณมีอยู่ในนี้ต้องพัฒนาตัวนี้คือมันจะเป็นโพธิญาณเป็นโพธิพระพุทธเจ้าก็มีอย่างเราพระหลังก็มีอย่างเรานะครั้งแรกท่านเรียกคำหนึ่งว่าสักขิศักยภาพความสามารถมีอยู่ทุกคนซ่อนอยู่ในนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาได้จากนี้ในพุทธศาสนาจึงบอกว่าผู้ที่จะทำความเพียรก้าวหน้าพัฒนาไปได้ต้องประกอบด้วยองค์5ประการคุณสมบัติ5ประการเพราะว่าจะต้องเอากระดาษมาจดทะเลาะวันหลังแล้วมาตรวจสอบตัวเองทุกวันมีไหมองค์ประกอบคุณสมบัติ5ประการของผู้กระทำความเพียรประสบความสำเร็จได้1มีศรัทธาศรัทธาประเภทนั้นยังไม่พูดเอาหัวข้อกันมีศรัทธา2มีโรคในกายน้อยนี่พูดทำมาดีกว่าคนร้อยเท่าพบมีแต่โรคลูกขึ้นก็จะล้มตายแล้วผมก็ยังแก้ไขกันมาเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรแก่ท่าน1มีศรัทธา
2เธอมีโรคในกายน้อยไฟธาตุมีสม่ำเสมอเผาอาหารให้ย่อยได้ง่าย3เธอเป็นผู้ไม่มีมายาใช้คำว่ามายาขึ้นมาเลยไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงชาติคนตรงตรงตัวเองอย่าโกหกตัวเองตรงต่อความเป็นจริงเป็นช่างคงตรงไม่มีมายา 4. เป็นผู้มีความเพียรพยายาม 5. เป็นผู้มีปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาได้ปัญญาที่เราพูดถึงแล้วเมื่อถึงครบ5นั้นท่านบอกว่าต้องมีคุณสมบัติ5ประการนี้อย่างช้าที่สุดมาเกิน7ปีจะบรรลุอริยะจะทำได้ถ้าเราอ่านสติปัฏฐานเราก็จะได้ยินว่าถ้าทำสติปัฏฐานอย่างติดต่อแต่ต้องมีคุณธรรมห้าประการนี้บอกไม่เกิน7ปีอย่างช้ายังเร็วเช้าถึงเย็นอย่างนี้ก็มีเปิดพระไตรปิฎกเล่มแรกพระโสดทีฆนิกายชลคันธพัฒน์สูตรที่2สามัญญผลโสดก็จะได้เห็นคำนี้คุณสมบัติ5ประการมาเถอะราชกุมารกุลบุตรผู้มีคุณธรรม5ประการนี้เราจะสอนมีศรัทธามีโรคในการน้อยมีไฟธาตุสม่ำเสมอพอหันใจง่ายเป็นท่าของคนตรงไม่มีมายาและมีความภาคเพียรติดต่อมีปัญญาพอสมควรเราจะพร่ำสอนเธอปฏิบัติตามนี้ไม่เกิน7ปีอย่างช้าท่านใช้สำนวนโบราณ7ปียกไปก่อน6ปียกไว้ก่อน5ปี5ปียกไว้ก่อน4ปี4ปียกไว้ก่อน3ปี3ปียกไว้ก่อน2ปีเร็วๆสำนวนโบราณท่านแปลอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาเราก็ง่าย6ปีก็ได้5ปีก็ได้อินทรีย์แก่ขึ้นมาไวก็ได้ไวขึ้นอย่างคนไวที่สุดตอนเช้าถึงเย็นนะถ้าเรามีอย่างนี้จริงก็น่าจะเป็นไปได้ศรัทธาตัวนี้คืออะไรคือต้องเชื่อว่าในจิตใจของเราในสัญชาตญาณที่มันเต็มไปด้วยความอยากกินอยากนอนอยากวันกลัวตะภัยอันตรายกลัวตายและอยากเสื่อมพันธุ์ไว้แม้มันจะมากด้วยอันนี้แต่มันก็มีอีกอันนึงมีโพธิตัวนี้แปลว่าปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงตลอดรู้แจ้งมีทุกคนให้เราศรัทธาในโคติเนี่ยอาจารย์ท่านจะเรียกว่าถ้าพูดยาวหน่อยท่านว่าตถาคตโพธิศรัทธาบางทีถ้าจะพูดสั้นได้แต่คำว่าโพธิศรัทธาลองโพธิศรัทธาศรัทธาตัวนี้แปลว่ามั่นใจศรัทธาของศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นเป็นว่าเชื่ออย่างเดียวเชื่อจนตาของเราเตือนเชื่ออย่างอื่นไม่ต้องเชื่อถ้าเขาไปเป็นศาสนาของเราเฟธฟูลิ่งถ้าศรัทธาอย่างศาสนาอื่นถ้าศรัทธาของเราเขาจะใช้คำว่า confidence มั่นใจโพธิศรัทธาหรือว่าตถาคตโพธิศรัทธาก็ได้มั่นใจในศักยภาพในความสามารถในปัญญาที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ของคนอย่างเราทุกคนถ้าใครไม่มั่นใจไม่มีศรัทธาเป็นไปไม่ได้เรานี่เกิดมาเป็นไปไม่ได้อย่างที่พูดนั้นถ้าพูดอย่างนี้เฉพาะดูหมิ่นตัวเองอาตานังอรมัญญสิท่านดูหมิ่นตัวเองครับตัวเองเก่งอยู่แต่ดูถูกตัวเองดูหมิ่นว่าทำไรถ้าพูดถึงโพธิตถาคตโพธิศรัทธาพวกเราก็มักจะแปลว่าศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแต่ก็ยังไม่ครอบลงไปความจริงคำนี้จะหมายถึงมั่นใจในศักยภาพในความสามารถของตัวเราเพราะคำว่าตถาคตเป็นคำโบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่เกิดมาในโลกเขาก็เรียกคนทั่วไปว่าตถาคตคำพีเริ่มแรกๆจะเกิดศาสนาเขาจะมีปัญหาถามกันทั่วโลกตถาคตตายแล้วเกิดหรือไม่ตถาคตตายแล้วไม่ได้เกิดหรือคำตอบก็จะมีว่าตถาคตตายแล้วเกิดก็มีบางพวกว่าตถาคตตายแล้วต้องเกิดนะบางพวกบอกว่าไม่ได้เกิดไปตายแล้วก็จบพวกบอกว่าตายแล้วเกิดเขาเรียกว่าสัตตาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงพวกเห็นว่าตายแล้วก็จบเลยไม่ต้องเกิดสถาคตไม่ได้เกิดหรอกก็เรียกว่าอุเฉตทิฏฐิขาดศูนย์ถ้าพุทธศาสนาเกิดมาผ่าวงเป็นทางสายกลาง
เกิดก็ได้ถ้ามีเหตุปัจจัยมันเกิดมันเมล็ดพืชเมื่อมันจะมีอย่างหล่นลงดินมีน้ำมีฝนตกมาเต็มก็งอกไม่เกิดก็ได้ถ้ามันหมดเหตุมองปัจจัยเฮตุงปฏิกะทัมภูตาเฮตุพังคานิโรชเลอาศัยเหตุจึงเกิดเมื่อเหตุนั้นสลายมันก็ดับไป By reason of a cause it came to be By nature of a cause it died away นั่นมันผ่ากลางไปเลยด้วยเหตุด้วยปัจจัยตถาคตนั่นคือใครเราคิดว่าตถาคตคือพระเจ้าเมื่อกี้เราก็สวดพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ใช่ไหมเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็มาทรงแสดงธรรมบอกพระตถาคตก็ถูกต้องคือตถาคตผู้ประเสริฐแต่พวกเรายังไม่เป็นพระตถาคตเป็นตถาคตธรรมดาแต่ก่อนเข้ามาถึงคนของคนที่เกิดมาต้องตายต้องเกิดต้องตายเนี่ยเขาถือว่าเป็นตถาคตยะถาปุริมกาสัตตาชาติชรามรณังอายัมปิคติติตถาคตสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาสัตว์นั้นแหละชื่อว่าตถาคตนะให้เรียกสัตว์นั้นพัฒนาตถาคตโพธิคือปัญญาของสัตว์พัฒนาขึ้นมาได้ก็เลยมาเป็นพระตถาคตพวกเราก็เป็นลูกศิษย์พระตถาคตใช่ไหมก็ต้องพัฒนาได้ศรัทธาอันนี้แหละเรียกว่าโพธิศรัทธามั่นใจในสติปัญญาศักยภาพที่มันซ่อนตัวอยู่ในอิสิงออฟไลซ่อนตัวในสัญชาตญาณนั้นมันซ่อนอยู่เราเอาตัวนั้นมาพัฒนามันจะเป็นภาวิทยาจากวิทยาพัฒนาต่อก็เป็นวิปัสสนาญาณทะลุทะลวงไปเลยถ้าพัฒนาเป็นภาวิทยาขึ้นมามันก็จะเป็นสัตว์ที่พิเศษแต่พัฒนาผ่านภาวิทยาขึ้นมาสูงขึ้นมาถึงวิปัสสนาญาณมันจะกลายเป็นโสเศษโถเทวมนุษย์สาวประเสริฐในหมู่มนุษย์และเทวดาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะดูถูกตัวเองนะต้องพัฒนาได้จะมีความพร้อมนี่มีความพร้อมสัมปทาแต่นี่มีคำหนึ่งนิดพระพุทธเจ้าพูดคนที่จะก้าวหน้าทางนี้ทางการศึกษาทางฝึกหัดพัฒนาต้องมีกองทุนคือความพร้อมผู้อย่างนี้พอจะเข้าหลักสมัยใหม่สมัยใหม่เขาบอกการศึกษาต้องมีทุนกองทุนเพื่อการศึกษานี่คือศึกษาของเราเรียกว่ารัฐบาลตั้งคุณการศึกษาให้แก่เด็กยากจนเขาก็มาถึงเงินได้แล้วแต่นี้มันไม่ได้แล้วมีเงินเป็นหมื่นล้านก็พัฒนาไม่ได้ถ้าไม่มีความพร้อมคือกองทุนกองทุนเรามีอยู่7กองกองทุนมีอยู่7กองใน7กองมีอีกกองหนึ่งซึ่งเรามีอยู่ในตัวเราเรียกว่าอัตตสัมปทาอัตตสัมปทาพูดบาลีเกินไปถ้าแปลตรงๆว่าถึงพร้อมด้วยตนอัตตาเราตรงไผ่ที่ผู้มีตนดังจะเถินแต่งงเป็นคนตายมันไม่หมายตรงตรงนี้มาถึงพร้อมด้วยความตั้งใจที่จะฝึกตนมุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อพัฒนาตนให้เต็มที่มีศักยภาพเต็มที่บาลีว่าอัตตาสัมปทาสัมปทาแปลว่าความพร้อมความพร้อมด้วยเพื่อถ้าแปลตามคำว่าถึงพร้อมด้วยตนคืออุทิศตนdedicating oneself for the training อุทิศตนทั้งชีวิตเองเพื่อจะฝึกอันนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยตนแต่นี่เรายังไม่พร้อมพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างถ้าอยู่เสร็จแล้วคันก็นอนต่อเพราะตนหดหายถ้าตนหมายถึงมุ่งมั่นอุทิศตนเต็มที่เอาตนเป็นเครื่องมือสุขาต้องมีเวลาในวันสว่างแล้วเหลือมีเวลาอีกตอนเย็นหรือพรุ่งนี้ก็ว่าไหมกองทุน7กองวันนี้เอากองนี้ซะก่อนเพื่อการศึกษาของเราขอความเจริญงอกงามในอริยะเตียธรรมสัมมาปฏิบัติจงเจริญแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกลูกทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญ